จบเกมนี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์อีสต์บลูอีก1แมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ1โดยเรือใบสีฟ้าได้ประตูดำไปก่อนจากดาวิดซินบาแล้วก็กุนอาเกโรนะครับก่อนที่อองโตนี่มาซิเยลจะมายิงตีไข่แตกแต่ไล่ไม่ทันครับก่อนที่จะโดนแมนซิตี้มาฝังจากอิลคายกุยโดกันนั่นเองครับจบเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1และย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับวันเสาร์และอาทิตย์นี้สำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดบุนเดสลีกาของช่อง PPTV HD 36นะครับคู่บิ๊กแมตช์เลยครับวันเสาร์ครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนพบกับบาเยิร์นมิวนิกครับเข้ารายการตั้งแต่2ทุ่ม15นาทีคิกออฟในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับส่วนอาทิตย์ที่7มิถุนายนดูจากชื่อทีมแล้วอาจจะคิดว่าไม่สนุกแต่มันแน่นอนครับเพราะ1ทีมลุ้นหนีตกชั้นและอีก1ทีมฟอร์มไม่ดีครับอูโนนเบอร์ลินพบกับชาลเก้04เข้ารายการตั้งแต่2ทุ่ม15และคิกออฟ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการ Home of Sport Big Day วันนี้กับผมพจน์ไกรพจน์เตชะไกรชนะนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ